นี่มันอะไรเนี่ยแผนการร้ายนี่หว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิ่งล้ำค่าแห่งเมืองหนาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2นะครับตรงส่วนของวันนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีเควสอยู่แล้วเขาจะให้เราคุยกับเปล่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ทีนี้บังเอิญว่าผมนึกว่ามันเป็นไดอะล็อกพิเศษและพวกนั้นตั้งใจจะอัดนะครับหรือว่าจะลองคุยก่อนก็เลยเผลอไปคุยเขาก็เลยย้ายที่เข้าไปข้างในนะฮะหลักๆเนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบข้อมูลกับ Wi-Fi และเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อโอเคที่นี่แหละประติมากรรมที่ถูกเรียกว่าฟันเฟืองกับปัญญาซึ่งเป็นประติมากรรมสมัยใหม่ที่เคยจะแสดงอยู่ตรงนี้言葉だけでは少し抽象的かもしれませんが、できるだけわかりやすく。อธิบายด้วยคำพูดคงไม่เห็นภาพฉันจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนละกันประติมากรรมชิ้นนี้ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนฟันเฟืองและโครงสร้างจากคนหลายชิ้นซึ่งมีความสูงพอๆกับคนหนึ่งคนน้ำหนักก็ประมาณคนสองคนรับรองว่าแบกกันไม่ไหวแน่โอ้มันหนักมากเลยนะก็อย่างที่เห็นประติมากรรมนี้ถูกจะแสดงอยู่ตรงทางเข้าของโซนจะแสดงด้านอุตสาหกรรมเพราะมันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการที่ชาวเบโลบ็อกอาศัยอุตสาหกรรมอย่างชีพดำเนินชีวิตและผลิตมาเป็นหลายร้อยปีถ้าไม่มีฟันเฟืองกับปัญญาโซนจะแสดงด้านอุตสาหกรรมก็เหมือนขาดจิตวิญญาณของมันไปพวกเราจะต้องตามหาประติมากรรมชิ้นนี้กลับมาถึงจะเปิดให้ผู้คนเข้าชมได้เราจะถามเขานะครับว่าแล้วจะไปหาจากที่ไหนนี่เราต้องกลับไปที่อันเดอร์เวิลด์นะฮะตามหาเบาะแสกันต่อ最初の設計から完成までに約20年の歳月を費やしています。これだけ心血が注がれた作品は絶対に取り戻さなければなりません。ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบฟันเฟืองกับปัญญาจนสำเร็จเป็นรูปร่างก็ใช้เวลาทั้งหมดเกือบ20ปีเลยทีเดียวผลงานศิลปะที่หล่อหลอมด้วยความตั้งใจของผู้คนมากมายแบบนี้พวกเราต้องตามมันกลับมาให้ได้ก่อนจะแวะมาหาเธอฉันได้รับรายงานว่ามีคนค้นพบเบาะแสเกี่ยวกับแก๊งโจรลักขโมยแถวๆโรบอทเซตเทิลเมนต์ในอันเดอร์เวิลด์ไม่รู้ว่าเบาะแสนี้จะเกี่ยวกับฟันเฟืองกับปัญญาหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันคุ้มที่จะลองดูสักครั้งผู้เบิกไว้เธอพร้อมเมื่อไหร่พวกเราค่อยไปที่โรบอทเซตเทิลเมนต์ด้วยกันนะเราบอกว่าไปเลยแล้วกันฮะไปนี่นะโอเคมาเสียดายได้หรอกช่วงแรกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันเป็นแคมป์ที่ฝั่งของซาวาล็อกกับคาร่าดูแลอยู่นะจะเรียกว่าดูแลได้ไหมนะเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันดีกว่าเปล่าถามนะครับว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีนี้เราจะตอบกลับไปว่าคาร่าเปล่าก็จะงงสงสัยเขานึกว่าเรียกเขาใช่ไหมเนี่ยเธอหมายถึงเด็กผู้หญิงชุดแดงคนนั้นหรอฉันนึกออกแล้วฉันเคยเห็นเขาที่โอเวอร์เวิลด์ตอนพิธีสืบทอดตำแหน่งของท่านโบเนียถึงจะไม่แน่ใจว่าพอจะช่วยเรื่องการค้นหาของเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเจอคนรู้จักก็ควรจะทักทายตามมารยาทใช่ไหมผมว่ายิ่งกว่าช่วยได้อีกแหละปะโอเนซ่าสุดท้ายเพลาเกียเซลเกบนาโอเนซ่าอ่ะพี่สาวแล้วก็คนนี้คือพี่เพลาเจียเซอร์เจวาฉันจำชื่อฟูลเนมของเธอได้ไหมคนนี้สุดยอดมาก
เวลาบอกว่าถึงขนาดจำชื่อเต็มของฉันได้ด้วยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยこんにちはクララさんここで何をしているのですかสวัสดีคาร่ามาทำอะไรที่นี่เหรอ最近集落で何かあったようなので近くに住む皆さんทักนี้ที่ settlement มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นฉันเลยมาสอบถามข้อมูลกับคุณลุงคุณป้าที่อาศัยอยู่แถวๆนี้น่ะ何かあった詳しく説明していただけますか นี่เปล่าก็ถามว่าเรื่องบางอย่างช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหม最近まるで集団で故障したみたいに集落のロボットたちの様子がおかしくなってพักนี้พวกคุณยนต์จิ๋วในเซตเทิลเมนต์มีอาการผิดปกติเหมือนจะเกิดขัดข้องขึ้นพร้อมกันอย่างนั้นแหละพวกหุ่นยนต์จิ๋วที่ผิดปกติก็จะบุกเข้าไปอาละวาดตามเต็นท์และทำลายทรัพย์สินของผู้คนมีคุณลุงคุณป้าหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยเป็นอะไรที่ชวนปวดหัวมากเลยเราถามเกี่ยวกับว่าแล้วสวอลล็อกคิดยังไงบ้างนะครับคุณสวอลล็อกสแกนดูหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่พบต้นตอของอาการผิดปกติเพราะงั้นคาร่าเลยคิดว่าบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์ก็ได้เบลล่าพูดนะครับเพราะหุ่นยนต์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายตัวนี่เองเราตอบข้อบ่นแล้วกันปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วเบลล่าพูดว่าฉันเห็นด้วยไหนๆพวกเราก็มาแล้วคาร่าพวกเราจะช่วยเธอตรวจสอบเรื่องอาการผิดปกติของหุ่นยนต์อีกแรงแต่โอเน่ซันกับเปราโอเน่ซันนี่ว่าฮอกานิอิซุกิโนโยจิกะอัตตันจ้ะคาร่าตอบกลับมานะครับแต่ว่าพี่สาวกับพี่เปราไม่ได้มีธุระสำคัญที่ต้องทำหรอกเหรอคินิชิไนเดคุดาไซคาซูบุนิว่าฮอกานิโมโชซาโอเทซึดัตเตคุเรเตอิรุคาตะไม่เป็นไรหรอกทางอันเดอร์เวิลด์ยังมีคนอื่นคอยช่วยตรวจสอบอยู่แค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นไรแถมพวกเราก็ยังไม่มีเบาะแสกันด้วยมาช่วยเธอแก้ปัญหาตรงหน้านี้ก่อนก็ไม่ได้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นี่นะขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้คาร่ายังคุ้มใจอยู่เลยว่าจะเข้าใกล้หุ่นยนต์ที่กำลังอาละวาดพวกนั้นได้ยังไงถ้ามีพวกพี่ช่วยอีกแรงก็คงไม่มีปัญหาแล้วชุมชนの問題解決を助けるのがシルバーメインの責任。เปล่าบอกว่ากองกำลังมีหน้าที่ช่วยชาวเมืองแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนี่นาแล้วพวกเราควรจะไปหาหุ่นยนต์ที่ผิดปกติจากไหนล่ะคาร่าช่วยนำทางทีได้ไหมน้องจะนำทางให้นะฮะจริงๆทุกครั้งที่ผมเห็นคาร่าเนี่ยผมจะนึกถึงอิริยาในเฟสนะครับไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันไหมนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแค่นั้นเองนะสำหรับตัวคาร่านี้หุ่นยนต์ผิดปกติตัวที่หนึ่งคาร่าบอกว่าดูตรงนั้นสิหุ่นยนต์จิ๋วตัวนั้นต้องมีอาการผิดปกติบางอย่างอยู่แน่ๆดูผิวเผินแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะไปเถอะพวกเราเข้าไปดูกันอ้าวนี่สู้เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วผมเอาแม่ทับมาแม่ทับผมเวล20กว่าจะเลินแหละจังหวะนี้จะแตกไหมเนี่ยจะเลินแหละคือสุ่มได้ช่วงท้ายอะครับของแพทตอนช่วง 1.0 เลยนะแล้วเสร็จปุ๊บผมไม่ได้กะสุ่มเขาไงทีแรกจะเปิดอย่างอื่นแล้วได้มาโลสะสมของผมก็เลยไปเรียบเลยนะแต่ตอนนี้ได้มาแบบทั้งตัวแม่ทัพแล้วก็ซิลเวอร์บุ๊กโอเคนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคไม่แย่เพียงแต่ว่าทรัพยากรเราปั้นไม่ทันแล้วนะโอ้โหนั่นแหละเบรกให้หน่อยจริงๆถ้าวัดเรื่องเทียร์ดาเมจเนี่ยดาเมจหมู่นี่แม่ทัพถือว่าอยู่ท็อปๆเลยนะครับส่วนดาเมจเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรองไม่เยอะคือแพ้แค่สายพวกล่าสังหารที่เข
ขาแบบสกิลออกแบบมาตีบอสแต่ฮะเท่าที่เห็นข้อมูลสแตทอะนะไปจบแล้วก้าวร้าวชะมัดหุ่นยนต์ละแวกนี้เป็นแบบนี้กันหมดเลยเหรออันนี้เปล่าพูดนะครับคาร่าบอกว่าไม่หรอกต้องเป็นเพราะมีอาการผิดปกติถึงได้เจ้าหุ่นยนต์จิ๋วขอโทษด้วยนะเธอน่าจะไม่สบายคาร่าขอแกะเกาะนี้ออกมาตรวจดูหน่อยนะโอเคชำแหละแล้วใช่ไหมแกะมาเปล่าบอกว่านี่มันชิ้นส่วนนี้เหมือนจะไม่ใช่ของหุ่นยนต์จิ๋วเอ๊ะคาร่าฉันขอดูหน่อยได้ไหมโอ้คือตัวเขาพอกันเลยตอนแรกนี่ถ้าไม่แบบไม่รู้เรื่องมาก่อนอาจจะนึกว่าเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ผิดแน่ชิ้นส่วนนี้ถูกถอดมาจากฟันเฟืองกับปัญญาเราถามข้อบนแล้วกันครับอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นสรุปคือโดนเอาไปแยกแล้วก็มาใส่หุ่นใช่ไหมฉันก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยแต่ฉันดูไม่ผิดแน่อย่างนี้นี่เองมิน่าล่ะกองกำลังกับ Wi-Fi หาเท่าไหร่ก็หาฟันเฟืองกับปัญญาไม่เจอสักทีประติมากรรมที่เด่นสะดุดตาขนาดนั้นย้ายไปที่ไหนก็คงเสี่ยงถูกเห็นเข้าได้ง่ายหัวขโมยเจ้าเล่พวกนี้ก็เลยคิดแผนถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาและปลูกถ่ายเข้าไปในร่างของหุ่นยนต์เพื่อเก็บรักษาไว้แต่พวกเขาประมาทเกินไปหน่อยคงคิดไม่ถึงว่าชิ้นส่วนจะไม่เข้ากันกับระบบของหุ่นยนต์จนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาโอ้โหปวดเลยนะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปเราแค่ต้องตามหาหุ่นยนต์ที่มีอาการผิดปกติและถอดชิ้นส่วนพวกนี้ออกมาทีละชิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเรากดข้อล่างแล้วกันนะฮะฟังดูเป็นงานหนักอยู่เวลาบอกว่าขอโทษด้วยนะแต่อย่าพึ่งท้อสิยังมีฉันกับคาร่าอยู่ทั้งคนคาร่าบอกว่าเขาก็จะพยายามช่วยทุกคนอีกแรงนะไปเถอะผู้บุกเบิกพวกเราไปตามหาอะไหล่ที่ถูกขโมยกลับมากันเถอะโอเค50เลยเหรอตีกันหน้ามืดเลยไหมเนี่ยนี่คาร่ามีเบาะแสนะครับเท่าที่ดูจากไดอะล็อกตะกี้ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนิดนึงก่อนไม่งั้นนี่เดี๋ยวเราจะหยาบเอาไม่ใช่อะไรหุ่นยนต์เหรอได้งั้นเราเอาเซอร์วาลใส่เข้ามาเผื่อฟุกฟุกเรื่องที่เราอาจจะได้เลเวลบ้างนะครับให้แม่ทัพแต่นะแต่50นี่ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยมาลิฟต์ใช่ใช่ไหมพุ่งไปแล้วหวังว่าคงไม่ต้องตีแบบ50ตัวจริงๆนะหุ่นยนต์จิ๋วในพื้นที่นี้น่าจะกลับมาเป็นปกติหมดแล้วคาร่าพูดนะครับเบล่าบอกว่าพวกเรารวบรวมชิ้นส่วนได้บางส่วนแล้วถึงจะไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีคาร่าพูดว่าพวกเราไปดูพื้นที่อื่นๆต่อกันเถอะอาจจะไม่ได้พูดเป๊ะนะครับมันแบบมันห้าทับ50เราลากมาตีพร้อมกันได้ไหม
โอเคทำไมเป็นการซุ่มโจมตีอ่ะตึกเอ๊ะอะไรอ่ะตะกี้เพื่อนเห็นป่ะไอตัวฝั่งขวามันยังไม่ถึงผมไม่ใช่เหรอหรือว่ามันกระโดดมายัดใส่อย่างเงี้ยเหรอคืออะไรอ่ะกำลังจะทุบตัวซ้ายเลยอ่ะガツンと来るやつで行こう。ふん、2倍速ってこんなもん。ボバ、ラブ、ブンブン。反抗、陽動、霊落。ผมกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีบอสไหมเนี่ยวันนี้โอเคนี้ด้วยแพทนี้เนี่ยมันจะมีตรงส่วนของการสุ่มน้องหมูทอดเลอร์เข้ามาในแมปนะครับเผื่อใครไม่รู้นะแล้วถ้าสมมุติเราทำการสังหารเขาได้อะแบบที่ยังไม่หนีอะนะมันจะได้โบนัสเรื่องของด้วยไม่มั่นใจว่า EXP นี้ได้เพิ่มด้วยไหมนะปกติเวลาฟาร์มแมปเกมนี้เนี่ยนอกจากของพวกเงินพวกวัสดุอัพเกรดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเรื่องของการที่เราได้เลเวลด้วยนะพวกเลเวลตัวละครนะครับไม่ใช่เลเวลไอดีนะย้ำนะซึ่งถ้าฟาร์มกันดีๆเนี่ยแล้วมีเวลากันจริงๆถือว่าได้เยอะอยู่พอสมควรนะหุ่นยนต์ที่มีอาการผิดปกติในพื้นที่นี้ก็น่าจะตรวจสอบหมดแล้วความคืบหน้าค่อนข้างช้ากว่าที่คิดไว้พื้นเป็นแบบนี้คงต้องเสียเวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันแน่เอ๊ะตัวเลือกล่างมันอะไรอ่ะเขาบอกว่าฉันว่าเราแอบอู้กันอย่างเหมาะสมได้นะคือยังไงอ่ะเปล่าบอกว่าฉันเข้าใจที่เธอพูดนะแต่ว่าฉันยอมตกลงก็ได้เพราะฟันเฟืองกับปัญญามีชิ้นส่วนที่เยอะจนน่าตกใจเลยพื้นหาแบบนี้ต่อไปคงไม่จบไม่สิ้นกันสักทีพวกเราแค่ต้องรวบรวมให้พอสำหรับนำมาประกอบใหม่อีกครั้งเท่านั้น ส่วนชิ้นส่วนที่เหลือกับรายละเอียดอื่นๆค่อยหาคนมาเติมทีหลังก็ได้เขียนว่าคนจริงๆเหรอเนี่ยหมายถึงว่าคนมาจัดการใช่ไหมแต่ว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะคาร่าก็ด้วยได้คาร่าจะช่วยพี่เปล่าเก็บเป็นความลับเองนี่มันอะไรเนี่ยแผนการร้ายนี่หว่าเปล่าบอกว่าช่างเป็นเด็กดีซะจริงๆถ้างั้นพวกเราไปตรวจสอบพื้นที่อื่นกันต่อเถอะมันอะไรกันเนี่ยของมีค่าล่อตาโจรแล้วมันลดจำนวนใช่ไหมเนี่ยเหลือเป็น13ทับ40นี่เขาว่าไปตรงไหนขึ้นตรงบนโอเคบอสไปเนี่ยถูอ่ะโอ้โหคัดซีนจะเช็คซะหน่อยดูไม่ได้เลยเปล่าบอกว่าให้เราเบาๆหน่อยนะเราเจอเจ้าตัวยักษ์เข้าให้แล้วเอ๊ะข้อบนกับข้อล่างไม่ต่างกันเลยนี่หว่างั้นกดข้อล่างแล้วกันกริซลี่ตัวน้อยที่น่าสงสารมันคงจะถูกผูกถ่ายชิ้นส่วนที่ไม่ตรงกันเข้าไปเยอะแน่เลยพวกเรามาตรวจสภาพมันกันเถอะพี่ผู้บุกเบิกเดินทางห่างก่อนเลยสเต็ปที่หนึ่งไม่ได้อีกโอ้เอ๊ะพัลเลอร์นั่นแหละเล็งหมูไป
บึ้มบึ้มนั่นแหละโฮชิโบชิ開拓者たちに真なる祝福をガツンと来るやつで行こうเรียบร้อยไม่มีอะไรเกะกะแล้วพัตเซิลใช่ไหมเนี่ยดูจากที่เห็นต้องต่อขึ้นอันนี้ก่อนเดี๋ยวนะได้ไหมเขาบอกว่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์คงยังปรับตัวไม่ค่อยได้ปล่อยให้มันฟื้นฟูตัวเองตรงนี้ก่อนละกันโอเคยังดีนะว่าไม่ต้องสู้ชิ้นส่วนที่ฉันแกะออกมาได้ให้พี่เปล่าเลยแล้วกันขอบคุณนะคาร่าไหนขอดูหน่อยเวลาถอนหายใจนะครับแล้วก็บอกว่าก็ยังไม่พออยู่ดีแถมยังขาดอีกเยอะเลยด้วยเรากดข้อล่างแล้วกันมันจะได้ไปเร็วๆนะเขาบอกว่ายังจะแงะหุ่นกันต่ออีกไหมฉันพร้อมช่วยเต็มที่เวลาบอกว่าก็คงต้องทำต่อละมั้งอันที่จริงฉันเริ่มจะเพลียแล้วคาร่าบอกว่าหรือพวกเราไปถามคุณสวัลล็อกกันดูดีไหมถึงเขาจะไม่สามารถเรียกหุ่นยนต์ที่มีอาการผิดปกติให้มารวมตัวกันได้แต่ไม่แน่ว่าคุณสวัลล็อกอาจจะช่วยคิดหาวิธีดีๆให้เราได้เวลาพูดว่าสวัลล็อกเหรอฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนแถมได้ยินมาว่าเขาค่อนข้างเข้ากับคนยากด้วยคาร่าบอกว่าไม่หรอกไม่หรอกตอนนี้คุณสวัลล็อกชอบต้อนรับแขกมากตามคาร่ามาเถอะฉันจะอธิบายสถานการณ์ให้กับเขาเองโอเคถือว่าต้องสู้แล้วนะฮะข้างบนหุ่นตัวใหญ่มากเขาบอกว่าซาวล็อกกำลังคุยกับเด็กๆอยู่อะไรนี่คลาร่าโอเคดีคาร่ากลับมาแล้วหรอแถมยังพาผู้เบิกกับโอเคเขาเว้นว่างได้หรอกวันฮะเซิลเบอร์เมนの情報官はじめましてนามสกุลเปล่าผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะกำลังวิเคราะห์ข้อมูลเพลเตียเซอร์เจว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประจำกองกำลังซิลเวอร์เมนยินดีที่ได้รู้จักはじめましてสวัลล็อกさんสวัสดียินดีที่ได้รู้จักคุณสวัลล็อกฮะคลาร่าโอเนจังก็กลับมาพี่คาร่ากลับมาแล้วอันนี้เด็กชายพูดนะครับเด็กหญิงพูดว่าพี่คาร่าสวัสดีเด็กๆพวกเธอมาหาคุณสวัลล็อกมีอะไรหรือเปล่ามนุษย์เด็กสองคนนี้พบชิ้นส่วนแปลกๆเลยเอามาให้ฉันดูเพื่อแลกกับคำชมน่ะแต่ชิ้นส่วนพวกนี้มีที่มาไม่แน่ชัดและไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงคงยากที่จะตัดสินผ่านการคำนวณคิดว่าใช่นะถือว่าชิ้นส่วนที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงขอพวกเราดูหน่อยได้ไหมตัวหลอกบอกว่าแน่นอนเชิญได้เลยนี่ถ้าแบบเราไม่ได้มาเคลียร์ตอนในเรื่องหลักน่าจะเละแล้วนะเนี่ยกะแล้วเชียวพวกนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ถูกถอดมาจากฟันเฟืองกับปัญญาเราถามนะครับว่าพวกเธอเอามาจากไหนกัน
แถมมีเยอะกว่าที่พวกเรารวบรวมกันมาอีกคิดแล้วก็รู้สึกท้อจังตอนที่ผมกับน้องสาวเล่นกันอยู่ใกล้ๆก็บังเอิญไปได้ยินพวกผู้ใหญ่กำลังคุยกันเรื่องหาทางจัดการกับชิ้นส่วนพวกนี้อยู่น่ะพวกเขาพูดจาแปลกๆแบบว่าดูมีพิรุธสุดๆเลยคำพูดก็ดูมีลับลมคมในด้วยผมกับน้องสาวแอบฟังอยู่นานแล้วก็รอให้พวกเขานอนหลับจนกลขอบปีจากนั้นพวกเราก็แอบขนชิ้นส่วนใส่กล่องแล้วลากมาที่นี่เพื่อจะเอามาคืนให้คุณสวล็อกก็คือสองคนนี้เด็กๆเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นของฝั่งสวล็อกสินะพวกเธอทำแบบนี้เสี่ยงอันตรายมากนะถ้าเกิดพวกเขาตกใจตื่นขึ้นมาสถานการณ์จะต้องอันตรายแน่โอ้น้องเขาร้องไห้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าหนูกับพี่ชายแค่อยากจะช่วยโอเคยิ้มกันใหญ่เลยเวลาพูดว่าโอ้โอไม่ร้องนะฟังพี่ก่อนถึงชิ้นส่วนพวกนี้จะไม่ใช่ของที่คุณสวล็อกทำหายแต่พวกเธอก็ช่วยได้มากทีเดียวเราลองข้อมูลแล้วกันฮะอยากลองอ่ะเราจะพูดว่าพูดชมเธอแล้วเข้าสวรรค์มาดะ事態の整理ができていないがそれがあなたの頼みならฉันยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์เท่าไหร่แต่หากเป็นคำขอของผู้เบิกแล้วก็よくやったทำได้ดีมากเลยหนูน้อยสวรรค์優しくなったねคาราพูดว่าคุณสวล็อกอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเด็กชายนะครับจริงเหรอพวกเราถือว่าได้ช่วยพวกพี่ๆใช่ไหมเยี่ยมไปเลยผู้เบิกรวบรวมชิ้นส่วนไว้ได้เยอะขนาดนี้น่าจะพอเอาไปประกอบโครงสร้างของฟันเฟืองกับปัญญาได้คร่าวๆแล้วหรอมั้งคำพูดของเด็กสองคนนั้นน่าสนใจนะดูเหมือนจะมีคนที่ร่วมขโมยวัตถุจัดแสดงเคลื่อนไหวอยู่ในเซตเทิลเมนต์ด้วยฉันจะรีบติดต่อกับทางกองกำลังและคนของ Wi-Fi ให้มาตรวจสอบแต่ตอนนี้เราต้องนำชิ้นส่วนกลับไปที่พิพิธภัณฑ์ก่อนที่จะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นอีกโอเคอู้25ชิ้นเลยเนี่ยเยอะมากนะแสดงว่าแบบเหมือนน่าจะกำลังกำจัดไอ้พวกของพวกนี้อยู่สิแล้วเด็ก2คนนี้ไปเจอพอดีแป๊บนะเขายังมีไดอะล็อกที่คุยกันต่อใช่ไหมเราลองเข้าไปร่วมวงสิแจ็คกี้ได้ยินหรือเปล่าคุณสวล็อกกำลังชมเธออยู่แน่ค่ะเขาก็ชมพี่ด้วยชมพวกเราทั้ง2คนฟังให้ดีนะต่อไปนี้พวกเราจะต้องมุ่งมั่นทำความดีเพื่อกลายเป็นคนที่คุณสวล็อกไว้ใจเป็นคนที่คุณสวล็อกไว้ใจได้นอกจากพี่คาร่าแจ็คกี้จะพยายามนี่เราลองคุยกับคาร่าสิพี่สาวแล้วก็พี่เปล่าถึงแม้จะเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ครั้งนี้คาร่าสามารถช่วยงานพวกพี่ได้แต่คาร่าก็ดีใจมากๆเลยนะพักนี้ทุกคนใน Settlement เริ่มกลับมามีรอยยิ้มกันบ่อยขึ้นแล้วคาร่ามีความสุขมากคาร่าอยากจะช่วยคุณสวล็อกปกป้องความสุขนี้เอาไว้และถ้ามีเวลาก็อยากจะพาเขาไปชมโอเวอร์เวิลด์ด้วยสวาโรกูจะส่งบุนิ連れて行ってあげたいと思いますโอเคนี้เราคุยกับสวาโรกได้ไหมได้นะครับยินดีต้อนรับผู้เบิกเธอมาที่นี่มีอะไรหรอเรากดนะครับอันนี้เขาเขียนว่านับวันนายยิ่งสนิทสนมกับมนุษย์มากขึ้นแล้วสินะ
あなたが観察を経て出した結論ต้องรอพูดกลับมานะครับนี่เป็นข้อสรุปจากการสังเกตการหรอทักนี้การอ่านค่าทางอารมณ์ต่างๆไม่มีความผันผวนเลยแต่คาร่าก็เคยพูดแบบนั้นกับฉันเหมือนกันถ้าพวกเธอเห็นตรงกันแบบนี้แสดงว่าคงมีพลังงานบางอย่างที่อยู่เหนือขอบเขตของอัลกอริทึมกำลังสร้างผลกระทบต่อระบบของฉันโดยตรงความรู้สึกนี้มันแปลกๆแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายดีนะหันมาเจอก่อนแล้วเผื่อเขาย้ายที่นี่อดเลยนะเนี่ยโอเคนี่ก็น่าจะทั่วไปแล้วนะครับอันอื่นเรากลับไปที่ฝั่งของตัวพิพิธภัณฑ์ก่อนนะไปจริงๆกำลังคิดด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีจังหวะให้เชิญคาร่านะปันเฟืองกับปัญญาเป็นโซนนี้อุสวาวนี่เลยแวะอ้าวผู้เบิกนี่นะว่าไงเธอมาขอลายเซ็นฉันเหรอหึไกด์อาสาสมัครเหรอวางใจเถอะฉันไม่ลืมหรอกแต่พอทุกคนเห็นฉันแล้วก็พากันตื่นเต้นขึ้นมาฉันก็ห้ามไม่อยู่จริงๆเออลำบากใจเหมือนกันนะเนี่ยต้องพยายามเก็บไม่งั้นกลัวว่าถ้าสมมติมันหลุดไปแล้วจะอดนะ2เกมนี้เป็นเหมือนกันเลยคือจะมีเคสกรณีแบบนี้บ่อยอยู่เวลา NPC ย้ายที่มานี่เข้าเควสนะครับประกอบฟันเฟืองกับปัญญาขึ้นใหม่ไหนมาดูดิไอ้30 40ชิ้นนั่นน่ะมันจะรวมกันเป็นยังไงอู้สูงอยู่นะเนี่ยเวลาพูดว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะเนี่ยถ้ารู้แต่แรกว่าจะเหนื่อยขนาดนี้คงจะเรียกคนมาช่วยเยอะๆหน่อยถูกแต่ดูสิผลงานออกมาใช้ได้เลยแต่ปันเฟืองมันแบบโหกล่องเท่านั้นแล้วเสร็จปุ๊บมันได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราถามนะครับว่าคล้ายกับต้นฉบับแค่ไหนเขาบอกว่าถ้าไม่ถือพิมพ์เขียวมาเทียบสัก10กว่าชั่วโมงก็คงดูไม่ออกหรอกมั้งใช่แล้วถือว่าเกือบจะคล้ายกับต้นฉบับเลยล่ะทำได้เยี่ยมมากผู้เบิกเรานำวัตถุจะแสดงอย่างฟันเฟืองกับปัญญากลับคืนมาได้ทีนี้พอจะแสดงด้านอุตสาหกรรมก็สามารถเปิดให้เข้าชมได้แล้วผู้เบิกถ้าเธอยังสนใจที่จะบริหารพิพิธภัณฑ์อยู่ก็ลองไปหาคุณเอลิสผู้ช่วยแผนกต้อนรับอีกครั้งแล้วลองคุยเรื่องการเปิดโซนจัดแสดงด้านอุตสาหกรรมดูสิโอเคเบล่าบอกว่าเขาจะไปตามสืบเรื่องต่อนะครับนี่น่าจะนะน่าจะกลับไปหาฝั่งของซาวล็อกเขาบอกว่าถ้ามีข่าวอะไรฉันจะรีบติดต่อมานะฉันมีลางสังหรณ์ว่าพวกเราใกล้จะเจอตัวกับคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วล่ะโอเคโอ้นี่ไงได้คาร่ามาแล้วเป็นผู้ช่วยนะครับไอ้ข้าโอ้โหข้าอันที่2กับ3เขาแบบ75 78เลยนะเยอะมากแล้วเนี่ยผู้ทุนให้มาเท่าไหร่เนี่ย 50,000โอเคของมีค่าล่อตาโจรจบแล้วนะครับนี่ฝั่งของเราไหนดูสิรางวัลความคืบหน้าโอเคตามเสร็จนะฮะคุยกับอีลิสป่ะเริ่มที่บันทึกสมุดก่อนแล้วกันนะใช่ไหมโอเควุกี้อันเนี่ย3 4 5อีก5อันมีหุ่นยนต์ด้วยนะเนี่ยครึ่งทางนะเนี่ยโซนเปิดใหม่แล้วเราเพิ่มเลเวลได้มันตันอยู่ที่14เดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องของโซนนี้ก่อน
พิ่มตรงส่วนของเลเวลพวกนี้ก่อนแล้วกันภารกิจคืออะไรเนี่ยอ๋อจำนวนวัตถุจะแสดงที่รวบรวมมาทั้งหมดถึง5แล้วก็เสร็จสิ้นการจัดการ1ครั้งก็จะขึ้นตรงส่วนของเควสอันนี้งั้นระหว่างนี้มันสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวละครเข้าไปก่อนดีกว่าโอเครอดตัวครับใส่แค่แน็กกับฝั่งของคาร่านะก็ทำให้ตรงพวกนี้ผ่านเกณฑ์แล้วงั้นเอา3คนนี้แล้วกันนี่เลยยืนยันเราเพิ่มเลเวลต่อได้แต่ผมคิดว่าผมควรจะกลับไปเพิ่มอันของเก่าก่อนหรือเปล่าไอ้ศูนย์ทับสี่นี่คืออะไรเนี่ยรูปภาพเหรอจริงๆอยากเคลียร์แบบให้มันเสร็จเป็นโซนๆมากเลยโอเค4,500 ตัวแรกก่อนถ้าอย่างนั้นอ่ะนี่ตัน22อืมงั้นนี้ก่อนอันท้ายมันมินเมย์นะแล้วก็อันบนเริ่มการจัดการโอเคเวทมาอ๋อเปอร์กินเหรอเนี่ยอ๋อวากาตะวากาตะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือทีแรกผมนึกว่าเป็นฝั่งของตัวแบบจะเรียกว่าไงอ่ะ นึกว่าเป็นแบบอะไรนะไอที่เราต้องไปหาวัตถุจัดแสดงอ่ะครับเปอร์กินนี่เป็นตัวละครในเควสหลักของคาร่านะถ้าผมจำไม่ผิดจัดไปเลยค่าแต้มสูงมากนะนี่ต้องอัพเกรดโซนถึง4น่าจะอีกทีหนึ่งมั้งไปรวดเร็วอีเวนต์แบบสุ่มของฮุกแป๊บนึงนะวันทำการที่21สี่หมื่นนี้ 8,000 เอามาก่อนยี่สิบหกไม่ใช่คนใหม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นี่เลยแล้วก็กลับมาปรับปรุงส่วนของโซนบนหน่อยนี่ยัดเข้าไปเอ้ากดผิดไม่เป็นไรS rank แบบ all S ขาดนิดเดียวอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เรายัดให้มันขึ้นเควสหลายๆอันก่อนจะได้แบบไปทีเดียวนะนี่ก็โบ๊ะนั่นแหละเติมนิดนึงเราอัพอันบนก่อนเพราะว่าอันล่างเนี่ยมันยังเกินมาเยอะพอสมควรอยู่คืออัพเลเวลนะโอเคอีกรอบหนึ่งได้มา2ภารกิจแล้วโซนทั่วไปด้านในถึงเลเวล7ด้านในเลเวล7
6แล้วอีกเลเวลหนึ่งอะไรเนี่ยคุณอิลิสเสนอว่าเราสามารถติดประกาศเรื่องพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้ตามถนนและซอกซอยใน Overworld และ Underworld ของ Bellobox เพื่อดึงดูดผู้ชมเพิ่มได้หลังจากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติแล้วเมื่อทำการสรุปผลงานทุนพัฒนาที่จะได้รับในระหว่าง3วันทำการต่อจากนี้จะเพิ่มขึ้น 15% เฮ้ยกดดิรออะไรแต่ก็หมื่นหนึ่งนะเอาเรื่องอยู่หวังว่าจะคุ้มนี่เราต้องเอาอีก 40,000ยัดนี่ก่อน2 3 4นั่นแหละโบอันกลางไม่พอเดี๋ยวขอหาคนที่น่าจะช่วยให้มันพอได้ก่อนนะพอไหมไม่ได้ไม่พอนะครับคนเดิมก่อนทั้งนั้นแหละแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งแก้วไหนขอดูหน่อยมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่ม 20,000 เลยเหรออู้วันนี้79ว่าดีนะเอามาก่อนคนหนึ่งพอเริ่มมีเยอะแล้วเริ่มดูไม่ออกอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่วันที่28วันที่29ใช่ไหมโอเคต้องอีกเลเวลหนึ่งนะเนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าเริ่มชักๆจะแบบไม่คุ้มละเดี๋ยวเราจ้างพนักงานเพิ่มก่อนอันนี้แล้วก็โซนที่1เปลี่ยนคนหน่อยคนใหม่อยู่ไหนเนี่ยดูยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่อยู่นี่ไม่พอเลยนี่สิบเก้า
ไม่ได้อยู่ดิงั้นค้างไว้ก่อนมันมีดเมย์อยู่เดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องตรงส่วนของที่ทำภารกิจก่อนนะครับเริ่มจากการนำน้องฮุกเข้ามาในทีมนะน้องฮุกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่จริงๆถ้าเพื่อนๆ เล่นน่ะสลับการที่เรากดเควสอ่ะตรงพวกขายมีซีอ่ะครับกับเรื่องของการเล่นแบบรับบางส่วนของไอ้ค่าฟื้นฟูนั้นน่ะก็ได้นะนี้ผมไม่อยากให้เสียเวลาเยอะก็เลยเล่นวิธีนี้มันจะได้แบบทำพวกทำสเต็ปง่ายๆเขาถามว่ามาหาฉันมีเรื่องอะไรหรอสมาชิกกิติมศักดิ์เราถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสนใจมาเป็นอาสาสมัครที่พิพิธภัณฑ์ไหมจะมาช่วยหรือปั้มปวดเนี่ยฮุกบอกว่าพิพิธภัณฑ์อาสาสมัครหรอคืออะไรหรอเราโอ้โหอธิบายแล้วกันเริ่มจากเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับเขาบอกว่าฟังดูเหมาะสมกับการผจญภัยครั้งใหญ่ของแก๊งตัวตุ่นมากๆเลยในเมื่อเป็นแบบนี้สมาชิกกิติมศักดิ์เรารีบเดินทางกันเถอะฮุกจะไปที่อะไรนะพระพิซซ่าเราลองกดข้อล่างซิพิซซ่าอะไรเหรอโอ้ยพิพิธภัณฑ์สมาชิกกิติมศักดิ์เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอทำไมแม้แต่เธอก็ลืมซะแล้วล่ะอ้าวอะไรเนี่ยโดนเฉยเลยจะไปเป็นนั่นน่ะอาชาเรากดซ้ำเลยอาชาคืออะไรโอ้ยอาสาสมัครต่างหากเธออย่ามาล้อเลียนท่านฮุกสายดาร์กนะเอาล่ะรีบไปกันเถอะฮุกแทบจะรอไม่ไหวแล้วเรากดข้อล่างแล้วกันฮะลองแกงหน่อยดิเธอต้องผ่านการทดสอบสุดลึกลับซะก่อนว้าวฟังดูเจ๋งแฮะการทดสอบอะไรหรอแล้วกระดาษนี่คืออะไรยื่นใบสมัครให้ฮุกแค่เขียนพวกนี้ลงไปก็พอใช่ไหมง่ายมากเธอคอยดูฉันให้ดีล่ะเอ๊ะประสบการณ์รักษาความสงบสุขของเมืองบาวเดอร์ความสามารถพิเศษผจญภัยไปกับตัวตุ่นแล้วก็มีกำจัดคนชั่วร้ายแค่แป๊บเดียวฮุกก็เขียนเสร็จแล้วทีนี้สมาชิกกิติมศักดิ์จะพาไปที่พิพิธภัณฑ์ได้หรือยังเรากดข้อล่างนะครับว่าจะช่วยดูก่อนแล้วกันว่าไงนะไม่ดูหรอกในนี้เขียนความลับของแก๊งตัวตุ่นเอาไว้เชียวนะเอาล่ะพวกเรารีบไปกันเถอะไปเป็นอาสาสมัครกันสัมผัสได้ถึงแบบความปั่นป่วนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ชัวร์แน่นอนถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยทีนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะต้องให้เปล่ามาสัมภาษณ์ฮุกบอกว่าว้าวที่นี่กว้างจังรู้สึกว่าใหญ่เท่ากับหลายๆคลินิกรวมกันเลยแล้วต้องทำอะไรต่อหรือว่าพวกเราเริ่มเล่นเป็นอาสาสมัครกันแล้วใช่ไหมเรายื่นเรซูเม่ให้อิลิสนะครับสวัสดีผู้บุกเบิกโอ้วันนี้พาเพื่อนตัวน้อยที่น่ารักมาด้วยเหรอนึกถึงลิซ่าเลยลิซ่าในเกนชินน่ะใครคือเพื่อนตัวน้อยกันต้องเรียกว่าท่านฮุกสายดาร์กต่างหากนี่น้องฮุกก็อยากเป็นไกด์อาสาสมัครด้วยเหรอฉันจะเอาเรซูเม่ไปให้คุณเปล่าดูทั้งสองคนรอเดี๋ยวนะเบล่าจะเกาหัวไหมเนี่ยเอ้าเอ๊ะคาร่ามาแทนเหรอเจอกันอีกแล้วนะพี่ผู้เบิกแล้วก็ท่านฮุกสายดาร์กเอ๊ะนั่นสมาชิกกิติมศักดิ์คาร่าไม่ใช่เหรอเธอก็มาเป็นอาสาสมัครด้วยเหรอเราถามว่าทำไมถึงเป็นคาร่านะแล้วก็เบล่าไปไหนคาร่าบอกว่า
ันที่จริงคุณเปล่ามอบหมายให้ฉันมาช่วยสัมภาษณ์ในวันนี้น่ะเราถามข้อบนแล้วทำไมเขาไม่มาเองล่ะติดอะไรอยู่คุณเปล่าติดธุระอื่นน่ะฮะแต่คุณเปล่าได้อ่านเรซูเม่ของฮุกแล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรถึงได้วานให้คาร่ามารับช่วงต่อน่ะเอาเป็นว่าไปที่จุดพักตรงนั้นก่อนละกันพวกเราจะสัมภาษณ์กันตรงนั้นแหละอีกอย่างคาร่าได้ยินคุณเปล่าบอกว่าให้พี่ผู้เบิกมาเป็นผู้ช่วยประเมินการสัมภาษณ์ด้วยดังนั้นอาจต้องรบกวนเวลาพี่สักหน่อยขอโทษด้วยนะเราบอกว่าไม่เป็นไรฉันยินดีช่วยคาร่านะฮะขอบคุณพี่สาวงั้นรอพี่สาวพร้อมแล้วค่อยมาเริ่มการสัมภาษณ์นะพวกเราจะรอพี่ตรงนี้แหละฮุกบอกว่าถึงจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันกับคาร่าจะรอเธอนะนี่เหมือนเดิมใช่ไหมมีการสลับคนด้วยวันนี้สงสัยเปล่าน่าจะติดเรื่องตามหาคนที่แบบเป็นโจรอยู่ข้างล่างละมั้งพี่สาวพี่พร้อมแล้วใช่ไหมเรากดเริ่มกันเลยนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยคาร่าพูดนะครับฮุกพูดว่าสรุปแล้วการสัมภาษณ์คืออะไรกันแน่เป็นฉันเป็นอาสาสมัครเลยไม่ได้หรอถึงคาร่าจะไม่เข้าใจเหมือนกันอ้าวแต่ตามที่คุณเปล่าบอกการสัมภาษณ์คือวิธีการพูดคุยกันซึ่งหน้าเพื่อเช็คว่าคนคนนี้เหมาะสมกับงานจริงๆหรือเปล่างั้นก็คือการพูดคุยสินะได้เลยคาร่าบอกว่าก็ไม่เชิงหรอกนะไม่เป็นไรคาร่าไม่ต้องตื่นเต้นไปฮุกรู้อยู่แล้วว่าการสัมภาษณ์คืออะไรพวกเรามาเริ่มกันเลยเถอะเรากดคาร่าแล้วกันชักจะแปลกๆแล้วสิใช่คาร่าบอกว่าคงไม่หรอกมั้งคาร่าจะสู้คาร่าพูดว่าพอคาร่าเป็นคนพูดแบบนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยถูกนะเอาเป็นว่าคาร่าจะถามคำถามตามข้อมูลในเรซูเม่ของฮุกนะพร้อมหรือยังฮุกบอกว่าเดี๋ยวสมาชิกกิตติมศักดิ์คาร่าถึงตอนนี้จะอยู่ที่ Overworld ก็จริงแต่ก็ต้องเรียกว่าท่านฮุกสายดาร์กถึงจะถูกนะคาร่าบอกเรากดคาร่าแล้วกันบอกตามไปนะฮะงงเลยคาร่าบอกว่าเรื่องมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิจะจบไหมเนี่ยอะไรเนี่ยฮุกบอกว่าเหมือนว่าเธอจะเครียดเกินไปแล้วนะงั้นให้ฮุกเป็นคนนำการสัมภาษณ์นี้แล้วกันสรุปใครสัมภาษณ์ใครวะเนี่ยฟังคำถามให้ดีๆนะสมาชิกกิตติมศักดิ์คาร่าคำถามแรกทำไมเธอถึงมาเป็นไกด์อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์คาร่าบอกว่าคือว่าฉันควรทำยังไงดีเหรอพี่ผู้เบิกเราตอบข้างล่างนะครับหาทางกลับมาเป็นคนตั้งคำถามเธออ่ะพี่สาวพูดถูกคาร่าขอคิดก่อนนะเธออย่าพึ่งขัดจังหวะความคิดของเขาสิสมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่งั้นเกิดคาร่าตื่นเต้นกว่าเดิมจะทำยังไงสรุปใครสัมภาษณ์ใครเนี่ยมันกลับตลบปัดไปหมดแล้วนะเนี่ยเอาล่ะคาร่าเธอตอบมาตามจริงก็พอไม่ต้องกลัวนะการสัมภาษณ์ของพวกเราสบายๆอยู่แล้วคาร่าบอกว่างั้นก็ได้อันที่จริงเพราะก่อนหน้านี้คาร่าช่วยคุณเปล่ากับพี่สาวไขคดีโจรกรรมวัตถุจัดแสดงคุณเปล่าเลยยอมรับในความสามารถของคาร่าถึงได้เรียกคาร่ามาเป็นไกด์อาสาสมัครฉันเป็นถึงลูกพี่ของแก๊งตัวตุ่นยังไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยฉันพลาดซะแล้วสิอันนี้ฮุกพูดนะครับฮุกบอกว่าแต่มันก็สะท้อนถึงความสามารถอันยอดเยี่ยมของสมาชิกคาร่าด้วยแม้แต่วัตถุจะแสดงที่หายไปก็ยังตามหามาได้จะต้องเป็นไกด์อาสาสมัครได้สบายสบายแน่นอนงั้นข้อต่อไปสมาชิกคาร่าเธอรู้ไหมว่าหน้าที่ของไกด์อาสาสมัครคืออะไรคาร่าบอกว่าคือว่า
ถ้ามันจะขนาดเนี้ยเราอุดข้อบนเลยแล้วกันตอบไปเถอะเธอต้องรู้เยอะกว่าท่านฮุกอยู่แล้วใช่ๆคิดยังไงก็ว่ามาเลยคาร่าเดี๋ยวๆสมาชิกผู้บุกเบิกเอ๊ะฮุกว่าคำพูดของเธอมันแปลกๆอยู่นะหน้าที่ของไกด์อาสาสมัครนั่นหรอคาร่าขอคิดก่อนนะข้อ1ต้องตอบคำถามและตอบสนองความต้องการของผู้ชมให้ทันท่วงทีเพื่อช่วยให้ทุกคนรู้จักหอจัดแสดงและวัตถุจัดแสดงข้อ2ต้องดูแลโซนจัดแสดงวัตถุจัดแสดงและทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงรักษาความสะอาดของหอจัดแสดงข้อ3ฮุกตัดจบเลยนะครับเขาบอกว่าเอาล่ะสมาชิกคาร่าเธอตอบได้ดีมากฮุกคิดว่าเธอไม่จำเป็นต้องตอบต่อแล้วล่ะเอ๊ะขอบคุณนะฮะโอ๊ะไม่สิขอบคุณนะท่านฮุกสายดาร์กเราขุดข้อมูลแล้วกันไปให้สุดเลยไหนๆมันจะมาทางนี้แหละท่านฮุกสัมภาษณ์ได้เยี่ยมไปเลยเก่งมากนี่แหละท่านฮุกสายดาร์กแต่สมาชิกคาร่าก็เก่งมากเหมือนกันนะงั้นคำถามต่อไปเรากดนะครับคำถามต่อไปจะเป็นอะไรกันนะเห็นทีคงจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วคาร่าพูดนะครับจบไหมฮุกบอกว่าเอาล่ะคุยกันแค่นี้ก่อนละกันท่านฮุกจะประกาศผลการสัมภาษณ์แล้วนะยินดีด้วยนะสมาชิกคาร่าฉันคิดว่าสมาชิกคาร่ามีความสามารถมากพอสำหรับงานไกด์อาสาสมัครถึงคาร่าจะได้เป็นอาสาสมัครแล้วก็เถอะอันนี้คาร่าพูดนะครับพวกบอกว่านั่นก็ยิ่งดีเลยไม่ใช่หรอพอมีแก๊งตัวตุ่นของเรามาช่วยพิพิธภัณฑ์นี้ต้องคึกคักขึ้นแน่นอนคาร่าพูดว่ามันก็ไม่ผิดซะทีเดียวแล้วนะพี่สาวฉันจะพาฮุกไปเตรียมตัวก่อนเริ่มงานขอบคุณที่อยู่กับพวกเราตลอดการสัมภาษณ์นะเราลองกดข้อล่างสิรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่การสัมภาษณ์แล้วแหละคาร่าพูดว่าคาร่าก็รู้สึกเหมือนกันแต่ฮุกก็น่าจะทำงานเป็นไกด์อาสาสมัครได้นะอย่างน้อยฉันก็คิดแบบนั้นไม่ว่ายังไงวันนี้ก็ลำบากพี่สาวแล้ววันหลังถ้าว่างๆก็อย่าลืมมาเดินเล่นในพิพิธภัณฑ์บ้างนะต้องมาเล่นกับพวกเรานะสมาชิกกิติมศักดิ์ฉันกับคาร่าจะรอเธออันนี้ฮุกพูดนะครับกุมหัวเลยอ่ะของจริงของจริงเดี๋ยวนะเควสต่อไปเรามีต้องไปหาของเริ่มจากภาพสีน้ำมัน2นี่ไปที่ไหนเอ่ยเป็นตรงนี้เอ๊ะนี่มันเปอร์กี้เหรอผู้มาเยือนยินดี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 หลังจากมีเสียงติ๊ดดังขึ้นเปอร์กินก็ค้างไปเลยเอานี้เขายังไม่ได้ไปซ่อมตรงส่วนของโมดูลภาษาแล้วเนี่ยเวรกรรมจะได้ไหมเนี่ยเติมเควสนะครับอันนี้เป็นภาพสีน้ำมันฮะเขาบอกว่าขอดูก่อนว่ายังขาดภาพอะไรบ้างฉันรู้แล้วคราวนี้คงต้องรบกวนเธอไปที่เควสไมล์สักหน่อยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลบินิน่าจะอยู่ที่นั่นแหละเอาคนเดิมดีกว่าแล้วก็นี่ค่าผลงานที่ตกลงกันไว้ฝากเอาไปให้เขาด้วยนะเดี๋ยวตัวต้องไม่รับอีกแน่เลยชัวร์นี่ให้ไปที่เควสไมล์ตำแหน่งนี้แหละเนี่ยติดกับ Stagment of Shadow เลยป่ะเอ้ยผมพูดชื่อถูกไหมเนี่ย Stagment Shadow ดิไม่ใช่ Off นี่มันตรงจุดที่มีสายแร่นี่ว่ะที่มาตีกันอะในเควสในเรื่องมาดูสิแรงงานที่ลำบากยากแค้นทุบหินแข็งๆจนแตกตอนที่เขาออกแรงทุบเกิดประกายไฟออกมาด้วยฮ่าหิวแล้วสิไม่มีอารมณ์วาดภาพเลยเอาอาหารไหมถ้ามีสโตนกิลออมเล็ตก็คงดีเราลองกดข้อบนสิส่งให้ได้ด้วยเหรอเคนี่ก็อาหารถูกไหมรสชาติแบบนี้
นี่มันสโตนกิลด์อมนี่หว่าแล้วผมมันอ่าน OLM อมใช่ไหมมันอ่านอมหรือออมเล็ตน่าจะอมมั้ยเออเลมินิจัดการอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าจนเกลี้ยงเลยถึงแม้อาหารนี่จะหน้าตาแปลกๆไปหน่อยแต่รสชาติใช้ได้เลยขอบคุณนะคุณคนแปลกหน้าที่แสนใจดีเพราะได้คุณช่วยไว้แรงบันดาลใจในการวาดภาพของฉันถึงได้พวยพุ่งเรากับน้ำพุตรงหน้าประตูพิพิธภัณฑ์ยังไงอย่างนั้นเอ๊ะฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังเลยช่างเถอะมันไม่สำคัญหรอกฉันชื่อเลมินิตอนนี้ฉันกำลังทุ่มเทวาดภาพสำหรับนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อยู่เดี๋ยวฉันจะวาดภาพทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเกรทไมล์แห่งนี้คุณคอยดูนะเสร็จแล้วภาพนี้ให้ชื่อว่าแรงงานแล้วกันเรากดว่าเป็นชื่อที่ดีแล้วกันนะฮะฮ่าๆคนที่ตาถึงจะคิดแบบนี้แหละเดี๋ยวฉันจะนำภาพวาดนี้ไปส่งให้พิพิธภัณฑ์เองถึงเวลาที่ชาวเมืองเมโลบอกทุกคนจะได้ชื่นชมผลงานที่ทรงพลังนี้แล้วล่ะไว้เจอกันใหม่นะคุณคนใจดีถ้าคุณรู้สึกสนใจภาพวาดนี้ก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ได้เลยหัวเราะล่าแล้วเดินจากไปนะครับไม่เอาค่าจ้างอีกแล้วเหรอเอาโอเคเราได้ค่าจ้างแล้วเออแปลกดีนะทีก็ตะกี้มันลั่นไปกดยกเลิกการติดตามใช่ไหมน่ะไปกลับมาแจ้งตรงสวนของคุณลุงกันเอาดันนะฮะได้ภาพมาแล้วเขาบอกขอดูหน่อยแล้วก็บอกว่าฝีมือเจ้านี่มีการพัฒนาเหมือนกันนะเนี่ยก็ขอบคุณเรานะฮะแล้วก็ขอให้เราไปวางตรงส่วนของภาพนี้ที่วัตถุจะแสดงโอเคตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าจัดวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเป็นภาพสีน้ำมันใช่ไหมเนี่ยได้มาหนึ่งอันไปต่อเขาให้ไปพูดคุยกับอัลดันเพื่อเข้าใจสถานการณ์ตำแหน่งคืออยู่ตรงนี้โอเคนี่มันหายไปอันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเจอกันอีกแล้วนะเธอมาได้จังหวะพอดีเลยห้องซ่อมบำรุงของพิพิธภัณฑ์เพิ่งจะส่งโบราณวัตถุที่ต้องการให้ซ่อมมาล็อตหนึ่งถ้าเธอว่างก็มาช่วยได้นะส่วนต้องทำยังไงเธอไปถามวอลลิสได้เลยนี่เป็นงานถนัดของเขาอยู่แล้วแสดงว่าอันนี้น่าจะมีมินิเกมให้เล่นรอบที่แล้วก็ซ่อมไปอันหนึ่งนะครับไปดีนะเนี่ยว่าถ้าตามเนื้อเรื่องหลักเราไปเรียนกับเซอร์วาลมาแล้วนะไปช่วยซ่อมโบราณวัตถุโอ้เขาบอกให้เราเริ่มงานเลยนะเนี่ยไม่รีรอเลยที่ต้องเชื่อมไอ้ตรงส่วนของสองอันนี้เข้าด้วยกันดูจากถังแล้วต้องแบบนี้แหละแปลกเดี๋ยวนะเชื่อม2นี้ไม่ได้ต้องเชื่อมไอ้นี่ให้มันโดน2ที่อ่ะโอเคใช่มั้ยいつになったら新しい遊び方ができるの?แต่ตะกี้อันล่างขวามันแบบมันไม่ได้เชื่อมตรงครบนี่หว่ามันได้ด้วยเหรอเออแปลกดีโอเคเอาไปวางนะ
ผมมั่นใจว่าพัซเซิลตะเกียที่ผมแก้ได้มันแปลกๆนะแต่ก็ตามนั่นแหละฮะมันได้ก็มันได้อ่ะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันค่ะฟื้นฟูเพิ่มขึ้นแล้วออโต้มาตอนเหรอแล้วก็มีโคมไฟโบราณมาเป็นซ่อมอีกแล้วป่ะโคมไฟโบราณใช่ไหมได้เราไปกันแบบเร็วๆแล้วกันนะซ่อมหืมต้องต่อขึ้นข้างบนเหรอเนี่ยเราต่อขึ้นข้างนี้ได้อะเออจบเร็วเหมือนกันดีเยี่ยมมากดีที่ได้คุณมาช่วยวัตถุจะแสดงล็อตนี้เลยซ่อมเสร็จก่อนกำหนดโอเคเออฮะเรามาวางตรงนี้นะฮะบุบะบุบะนี่คือโคมไฟใช่ไหมต้องอีกอันนึงหรือเปล่านี่มีรางวัลด้วยได้ครบ9อันแล้วต้องอีกสักพักนึงถึงจะได้ครบ15มานี่กลับมาตรงนี้สมุดบันทึกสิ่งล้ำค่าขาดไปชิ้นหนึ่งนี่สำหรับโซนตรงส่วนของโซน2เนี่ยมีคาร่ามาเป็นผู้ช่วยแล้วแล้วก็มีน้องฮุกเพิ่มเข้ามาเช็คก่อน 70,000 ใช่ไหมวันทำการที่30เดี๋ยวผมลองเช็คข้อมูลของฮุกก่อน80กับ76ตอนนี้เราเอาแทนคนนี้พอดีเลยกำลังหาเลยยืนยันแล้วก็เพิ่มเลเวลของเจ้านี่หน่อยดันมาเยอะนิดนึงนะทันตันอยู่ที่22โอเคหลังจากนั้นนี่เลยไปยังวันทำการถัดไปพอไหมวะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราดันขึ้นมาเฉียวๆหน่อยแล้วก็กดรอบโอ้มันมีการเปลี่ยนภาพด้วยฮะเป็นโซนฝั่งของตัวไออุตสาหกรรมฮะที่เราไปกู้วันเนี้ยวันทำการที่33มาอีกทีหนึ่งเหรอเนี่ยไม่พอวันทำการที่34แล้วก็อันนี้เพิ่มเลเวล11วันทำการต่อมาวันทำการที่เท่าไหร่เอ่ยโอเคผ่านเควสครับวันทำการที่35เสร็จสิ้นการจัดการ1ครั้งโดยที่โซนจะแสดงทั้งหมดอยู่ในสถานะสมบูรณ์แบบหรือก็คือ Sอืม
เป็นคนที่แต้มสูงมากแล้วเนี่ย56 72แล้วก็40เนี่ยเอาแทนใครดีเนี่ยนี่แล้วกันแทนน้องคนนี้คือของเขาดีเลยอ่ะห้าสิบกว่านี่เรามี78อยู่เช็คก่อนนะว่าแทนใครได้บ้าง39 36อันกลางทอนได้แล้วก็ตรงนี้อัพเกรดขึ้นมาหน่อยไป RS นี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับของมีค่าล่อตาโจรเนี่ยต้องรอพรุ่งนี้ตะกี้ภารกิจก็ยังไม่ทันรับเลยนะเนี่ยอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วคอลเลกชันวัตถุจะแสดงภาพสีน้ำมันหืมเขาจะส่งไปที่โรงละครโกลเด้นเธียเตอร์เลเบนิอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยค่าจ้างก็น่าจะเป็นของเราแหละดูจากสภาพแล้วไม่ได้รับแบบเงินสักทีบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเขามีตังกินข้าวไหมเนี่ยเอามาคุยไปเลยเพลงของฉันมันเพี้ยนถึงฉันจะเสียงแหบหรอแต่อย่างน้อยก็ไม่มีเสียงไหนร้องคอไปด้วยได้ไม่เก็ตอะไรเนี่ยอ้าวสวัสดีคุณชาวเมืองเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจังหรือบางทีฉันอาจจะคิดไปเองหรือมั้งมันควรจะคุ้นแหละก็ขนาดนั้นน่ะเราเจอกันหลายรอบมากแล้วนะขอโทษนะอย่างที่เห็นถึงฉันจะวาดภาพอยู่ที่นี่จริงๆแต่ฉันไม่ใช่พ่อค้าภาพวาดถ้าคุณอยากซื้อภาพวาดคงต้องไปที่อื่นแล้วแหละถ้ากดข้อล่างเนี่ยมันต้องเข้าในล็อกเกี่ยวเควสเราลองกดข้อบนก่อนฉันอยากซื้อภาพวาดของคุณอะแฮมไม่ได้หรอกผลงานชิ้นนี้เป็นงานต้นฉบับที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งเบลบ็อกร้องขอมันอะต้นฉบับคุณคงเข้าใจใช่ไหมถ้าจ่ายค่าผลงานมากพอคุณก็สามารถเป็นเจ้าของภาพวาดนี้ได้ราคาของภาพวาดนี้คือ 12,000 เครดิตแต่ถ้าคุณจริงใจจริงๆอย่างน้อยก็ควรเพิ่มราคาให้อีกสักหน่อยไม่งั้นฉันจะฉีกสัญญากับพิพิธภัณฑ์ไปเพื่ออะไรล่ะว่าไหมเราลองกดข้อล่างนะครับอันที่จริงเอาดันส่งมาเอาหัวเสียเลยเอาล่ะยังไงฉันก็วาดภาพเสร็จแล้วจ่ายค่าผลงานที่ตกลงกันไว้มาแล้วคุณก็รับภาพที่เขาต้องการไปได้เลยแสดงว่ามันน่าจะมีแบบไดอะล็อกที่คุยแล้วเสร็จปุ๊บไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมเนี่ยอ้าวเขาให้เราคิดชื่อให้นะฮะเพราะเขาคิดไม่ออกฉันต้องไปหาแรงบันดาลใจสำหรับการวาดภาพผม ฉันต้องไปหาแรงบันดาลใจสำหรับการวาดภาพผลงานชิ้นถัดไปแล้วไว้มีโอกาสค่อยเจอกันใหม่นะคุณคนแปลกหน้าเจอกันมา3ทีแล้วนะเฮ้ยจำไม่ได้จริงๆเหรอคือผลงานนี้จะเป็นชื่อเราเงี้ยเหรอจริงๆก็คงแบบทิ้งชื่อเป็นชื่อศิลปินป่ะแล้วอาจจะมีบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนให้กระตังอะไรอย่างนั้นอ่ะหรือเปล่าถ้าเราซื้อแล้วเอามาบริจาคนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะงั้นหรือเปล่าเดาจริงๆก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่าโอเคส่งภาพนะครับนี่เขาถามเราว่า
จะตั้งชื่อว่าอะไรเราลองกดข้อ4ดิอ๋อถ้ากดข้อ4นี่คือจะใช้เป็นคำว่าโรงละครโกลเด้นเธียเตอร์เลยเหรอผู้แสดงว่าการเลือกตรงนี้มีผลกับชื่อในภาพที่เราจะเอามาใส่สินะสวาวนี่หน่าตะเกียะโอเคเรียบร้อยมีภารกิจเพิ่มเติมมานะเรากดตรวจสอบสิโอ้โหเทคมันนั่นจริงด้วยเลือกเป็นฝั่งของตัวที่เราเลือกชื่อจำมึงนะเขาอยู่นี่อยู่นี่หาไม่เจอตะแกะเฟสต่อมานะครับเพราะได้เธอมาช่วยเราถึงรวบรวมวัตถุจะแสดงของฮอสจะแสดงทั่วไปได้ครบและตอนนี้เราผู้เยี่ยมชมชาวเบลบอกก็จะสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆของเมืองแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วผู้ชมที่มีความสุขนะครับนี่ใช่ของจริงปะเนี่ยผู้ชมที่ตกตะลึงสุดยอดไปเลยเอาดันบอกว่าขอบคุณมากนะผู้เบิกนี่คือค่าตอบแทนที่เตรียมไว้ให้ช่วยรับไว้ด้วยนะแสดงว่าเควสวันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะฮะดูจากสภาพแล้วถือว่าเร็วกว่าเมื่อวานค่อนข้างพอสมควรเลยแหละก็สำหรับคลิปนี้คงจะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ